สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมฮานี่เลยอยู่กับพี่อ้ำอธิชาติสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมางานวัฒนธรรมนะฮะอยากให้กล่าวนิดนึงครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีความตื้นตันใจกับวัฒนธรรมไทยของเราโดยเฉพาะงานที่ได้เห็นในความสำคัญเพราะจริงๆวัฒนธรรมของไทยเราก็คือรากที่ได้มีการสืบทอดต่อๆกันมาซึ่งก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่ทุกคนได้เห็นในความสำคัญในการอนุรักษ์เอาไว้ครับครับได้เลยครับพูดถึงผลงานช่วงนี้ของพี่อ้ํามีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะครับที่กำลังทำธุรกิจในการที่ขยายออกไปยังสื่อต่างประเทศแล้วก็ในปีนี้ปลายปีอาจจะมีผลงานที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยเป็นงานภาพยนตร์ซีรีส์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับได้เลยอยากให้พี่อ้ําเนี่ยฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านนะฮะติดตามในเรื่องผลงานตรงนี้ครับฝากอะไรนะครับผลงานไอจีเฟซบุ๊กได้ครับก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามผลงานนะครับเรื่องของการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพรวมถึงเรื่องราวของคอนเทนต์ประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมาเนี่ยก็ติดตามไปที่ IG อธิชาตินะครับ ATICHAT เลข9หรือไม่ก็ Facebook อธิชาติชุบนานนท์ครับได้เลยครับประเทศก็เปิดแล้วอยากให้เรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยออกมาท่องเที่ยวกันครับครับก็เราก็เงียบเหงาขึ้นมาปีกว่าๆเกือบ2ปีนะครับเราก็ช่วงนี้เปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราช่วยกันทำมาหากินใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะยังต้องตั้งการ์ดเอาไว้ด้วยเพื่อให้โลกเนี่ยไม่ระบาดเพื่อจะมีการปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เนี่ยนอกจากเราสามารถทำงานได้ตามปกติแล้วก็รักษาสุขภาพใส่แมสแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้เป็นอย่างดีด้วยครับได้ขอบคุณพี่อ้ํามากครับ